แปลไทยด้วยเพจกีวีมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับโอ้ยเจ็บเจ็บเสียวโอ้เจ็บจังเลยหัวจังดิจะเก็บพี่สาวแสนหวานคุณนี่ไว้คนเดียวจังเลยสายตาของเสี่ยวโอ้แปลกจังเลยอ่ะเสี่ยวโอ้เสร็จหรือยังอ่ะยังไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะฆ่าเชื้อไปแค่รอบเดียวเองมันต้องฆ่าเชื้ออีกรอบนึงแล้วถึงจะทายาได้หลังจากนั้นก็ปันแผลแล้วก็เสร็จแล้วละครับรบกวนด้วยนะเสี่ยวโอเพื่อพี่ลาวะนับว่าเป็นเกียรติของเสี่ยวโอมากกว่านะไม่ลำบากเลยครับผมยินดีมากๆเลยแต่ว่าพี่โอต้นหน่อยนะครับเสร็จแล้วครับผมแผลของฉันดูเหมือนว่าจะไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยดีจังเลยพันแผลดีมากเลยด้วยเสี่ยวโอห้องนี้ใครเป็นคนออกแบบเหรอไม่แน่มันเลื่อนพี่ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างชอบไหมรู้สึกว่าออกแบบมาดีมากๆเลยอะดูแล้วหรูหรามากดูอยู่สบายแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่พออยู่ไปนานๆแล้วมันรู้สึกอับๆเหมือนมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่ทำให้อยู่นานไม่ได้เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนบ้านเท่าไหร่ต่อไปเสี่ยวโออย่าอยู่ที่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรากลับไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วจัดห้องใหม่ให้เหมือนกับที่นี่ก็ได้นะโอเคไหมพี่ตามผมมาแล้วกันนะเราจะไปไหนหรอมาแต่พี่นั่งตรงนี้ก่อนนะทำไมจู่ๆถึงให้ฉันมานั่งตรงนี้ล่ะมีเรื่องอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าของขวัญชิ้นนี้ที่แรกผมกะว่าจะให้พี่ตอนจบวันก่อนแต่ว่าเห็นพี่เจ็บแบบนี้แล้วกลัวว่าจะรู้สึกไม่โอเคเพราะฉะนั้นของขวัญชิ้นนี้ถือว่าเป็นของขวัญชดเชยให้เรากันนะเดี๋ยวผมจะเอาของขวัญชิ้นใหม่ให้พี่อีกโอเคไหมเสี่ยวโอวันนี้นายแปลกมากเลยนะทำไมต้องเกรงใจกันขนาดนั้นด้วยล่ะที่ฉันบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่เพราะว่านายซะหน่อยทำไมต้องขอโทษกันแบบนี้ด้วยล่ะอีกอย่างนะเธอก็ชอบของขวัญชิ้นนี้แล้วด้วยไม่ต้องหามาเพิ่มหรอกนะเสี่ยวโอช่วยใส่ให้หน่อยได้หรือเปล่าเกรกกำไรนี่มันใส่ข้อมือของพี่ได้พอดีเลยอย่างที่ผมคิดไว้เลยอะแต่ว่าผมก็อยากให้ของขวัญกับพี่อีกนี่นาเจ้าเด็กน้อยนี่น่ารักจังเลยเอาล่ะไหนๆสิโอ้ก้อยของขวัญฉันแล้วงั้นครั้งหน้าเนี่ยถึงคราวฉันบ้างนะเดี๋ยวเอาของขวัญมาให้ผมจะรอของขวัญจากพี่นะครับแต่ว่าผมจำได้ดีเลยนะว่าวันนี้พี่มาหาผมอะพี่ต้องการอะไรพี่อยากจะมาเที่ยวเป็นเพื่อนผมเพื่อทำให้ผมรู้สึกดีมาทำให้ผมสุขสบายใจแล้วหลังจากนั้นก็จะบอกเลิกผมแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นน้องชายของพี่ตลอดไปหรอกนะพี่ครับวันนี้ที่พี่มาผมก็เพื่อต้องการที่จะบอกเลิกใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะเสี่ยวโอเป็นเด็กดีขนาดนี้ทำไมพี่ต้องบอกเลิกด้วยล่ะวันนี้ที่พี่มาก็เพื่อจะมาเดทตั้งหากพี่ก่อนหน้านี้พี่บอกว่าจะเลิกกับผมไม่ใช่เหรอเสี่ยวโอพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับเราหน่อยได้หรือเปล่าเราอย่าเป็นแฟนกันเลยดีกว่านะเราเป็นพี่น้องกันได้ไหมกลับมาปัจจุบันคราวที่แล้วหรอคราวที่แล้วก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองตอนนั้นพี่แค่รู้สึกว่าพวกเรายังเด็กกันทั้งคู่อีกอย่างเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกด้วยมันไม่เหมือนกับคู่รักคู่อื่นเลยรู้สึกเหมือนว่ามันไม่เหมือนเราเป็นแฟนกันเลยอะขอโทษนะเสี่ยโอฉันไม่อยากหลอกนายที่จะทุกข์ก็ต้องโทษระบบภารกิจบ้าบออะไรเนี่ย
รวยฉันทำภารกิจเสร็จก่อนเถอะรวยโลกนี้มาสงบก่อนจงจะได้เป็นอิสระสักทีพี่เป็นแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้เลือกใครสักคนแน่นอนแต่ก็ไม่ทิ้งฉันงั้นเหรอพี่เป็นเด็กดีจังเลยงั้นคราวนี้ก็จะปล่อยพี่ไปแล้วกันแล้วคู่รักคู่อื่นก็ทำกันยังไงผมเรียนดูได้นะอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเสี่ยวโอ้ไอ้เสี่ยวโอ้พี่เป็นอะไรไปไม่ใช่แบบนี้เหรอโอ้ยน่ารักจนใจเจ็บไปหมดแล้วอ่ะเสี่ยวโอ้นี่ยังเด็กอยู่เลยนะอย่าเรียนรู้อะไรที่มันแปลกๆแบบนี้จะได้ปะเรียนรู้ที่มันดีๆหน่อยสิเออพี่ครับนี่ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วนะพี่อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปทำให้กินเรามาทำด้วยกันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะแจ้งฝีมือเองเสี่ยวโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่มาส่งวันนี้สนุกหรือเปล่าล่ะสนุกครับไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วด้วยงั้นก็ดีแล้วล่ะฉันก็สนุกเหมือนกันอย่างทำไมมาช่วยอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยนายท่านยังไม่ได้ทำอะไรกับคะแนนของพวกเขาเลยนะคะเป็นไปได้ยังไงอะเซโอบอกว่าเขาสนุกมากเลยนี่นาไม่นะแต่ทำไมคะแนนพลังของเขาไม่เห็นจะขยับเลยสักนิดล่ะเนี่ยเดิมเป็นอะไรไปหรอครับพี่ไม่อยากจากผมไปใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรานัดกันอีกดีไหมได้สิถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าไม่มีธุระอะไรงั้นเดี๋ยวพี่มาหานายแล้วกันนะยังไงเดี๋ยวบอกจริงเหรอพี่ต้องพูดจริงทำจริงนะแน่นอนจ้าอย่างช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยเร็วคะแนนยังไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงฉันว่าระบบของเธอนั่นแหละเสียทำไมถึงต้องว่ากันขนาดนั้นด้วยแล้วก็ผิดอะไร วันต่อมาอาวาวเดี๋ยวก็ใกล้จะได้หยุดบัญชาติแล้วเธออยากไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าหนูสมัครไปแคมป์บัญชาติของมหาลัยเป็นแล้วนะคะไปต่างประเทศ3วัน2คืนวันหยุดมาใช่เลยถ้าเกิดสูตรเธออยากจะลองบัญชาติกับเธอไปเล่นหิมะที่ต่างประเทศกันที่มหาลัยจากแคมป์พอดีไปเล่นด้วยกันนะพี่ครับประหยุดบัญชาติมาผมหรือเปล่านี่ตะกี้จะหลบน่าจะไปถึงเมื่อไหร่ไม่ทราบหยุดบัญชาติเนี่ยฉันให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะส่งมาชวนฉันไปเที่ยววันหยุดบัญชาติพร้อมกัน5คนแบบนี้เลยงั้นเหรอแล้วฉันจะเลือกใครดีล่ะเนี่ยตอนนี้พลังด้านลบของทั้ง5คนกำลังนิ่งอยู่ที่50หมดทุกคนเลยยกเว้นสู่เถื่อที่เหลือ30แต่ว่าเฉินทิงหวันเนี่ยพลังด้านลบของเขาเพิ่มขึ้นเป็น65แล้วนะคะเพราะว่าเวลาก็ชวนคุณไปไหนด้วยทีไรก็โดนปฏิเสธตลอดเลยแต่ก็ถือว่าเพิ่มได้มีเยอะเท่าไหร่งานก่อนที่พลังด้านลบของเขาจะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสฉันจะเคลียร์พลังด้านลบของคนอื่นให้เหลือศูนย์ให้ได้นะสิหลังจากนั้นฉันค่อยไปเคลียร์กับเขาทีหลังงั้นเดี๋ยวฉันไปเที่ยวกับเจ้าฟาแฟตทั้งสองคนนั้นดีกว่าไปเที่ยวกัน3คนน่าจะปลอดภัยมากกว่าอีกอย่างตอนนี้พลังด้านลบของสูเสือก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยฉันอยากจะลองดูสักตั้งว่าจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าจะต้องทำให้ได้กลับมาปัจจุบันไปเข้มกับอะไรไงเหรอนายก็ดูรายชื่อคนที่ส่งไปหน่อยสิพี่อยากดูว่าใครไปบ้างเอารายชื่อทุกคนมาเลยนะได้ค่ะเอ๊ะโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ฟ้ายังใสอยู่เลยนี่นาไม่รู้ว่าหลายวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟ้าแลบฟ้าร้องตลอดเลยแต่ว่าหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าจะมีฟ้าฝนหรือเปล่านะอากาศมันผิดปกติอย่างมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้กันแน่นะหรือว่าที่นี่กำลังจะล่มสลายงั้นเหรอแต่อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เสถียรภาพของโลกใบนี้มันลดน้อยลงล่ะเป็นเพราะเฉินทิงหวนงั้นเหรออย่างเป็นอะไรอะไม่มีอะไรกันนายท่านยังไงนายท่านก็รีบทำภารกิจได้จบเร็วๆเถอะนะคะฉันขอร้องบรรยากาศมันดูแปลกๆแฮะ
สวัสดีครับคุณมู่ผมสู่สือเป็นเพื่อนของหาวครับในเมื่อเป็นเพื่อนกันก็จะฝากดูแลหาวของฉันด้วยก็แล้วกันนะได้เลยครับผมให้พี่ค่ะแง่พอถึงแล้วก็อย่าลืมตัวกลับมาบอกพี่ด้วยนะแล้วก่อนจะเข้านอนทุกครั้งจะต้องวิดีโอคอลหาพี่ทุกคืนด้วยห้ามไปไหนมาไหนกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดอย่ากินอะไรที่คนแปลกหน้าเอามาให้ไม่ว่ากับคนสนิท ก็ตามต้องระวังเอาไว้โอเคป่ะเข้าใจแล้วค่ะพี่รีบกลับไปได้แล้วนะเดี๋ยวหนูถึงแล้วหนูจะโทรหาทันทีเลยค่ะ